ตอนนี้เนี่ย Apple เผชิญกับมรสุมหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วทางสหภาพยุโรปเองเขาก็เพ่งเล็ง Apple มาเป็นเวลานานแล้วพอฝรั่งเศสออกมาให้ข่าวในลักษณะที่ให้แบนการขาย iPhone 12เนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งมรสุมที่ต้องแก้ไขนะคะใช่ค่ะตอนนี้หลายประเทศในยุโรปนะคะเขาก็ออกมาประกาศไปแล้วไม่ใช่แค่เบลเยียมอย่างประเทศเดียวด้วยนะคะที่บอกว่าจะทำการตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของโทรศัพท์ iPhone รุ่นของโทรศัพท์ iPhone รุ่นนี้อะค่ะรุ่น12นะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าข้อถกเถียงเรื่องสายชาร์จเพิ่งจบไปนะคะหลังจากในที่สุดบริษัท Apple ผู้ผลิตโทรศัพท์ iPhone เนี่ยเขายอมปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ที่ให้โทรศัพท์ทุกเครื่องต้องสามารถใช้สายชาร์จ USB-C ได้ภายในสิ้นปีหน้าเพื่อลดขยะแล้วก็ประหยัดเงินผู้บริโภคนะคะแต่ล่าสุดข้อบาดหมางครั้งใหม่เนี่ยสอกเขาที่จะบานปลายขึ้นมาอีกค่ะสำนักงานคลื่นความถี่แห่งชาติฝรั่งเศสสั่งระงับการขายโทรศัพท์ iPhone 12ในประเทศทั้งหมดนะคะตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมทั้งสั่งให้บริษัท Apple แก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะทำผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่มีคนใช้งานอยู่แล้วค่ะโดยทางการฝรั่งเศสจะให้เวลา2สัปดาห์ด้วยกันและถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ Apple จะต้องเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นนี้ทุกเครื่องนะคะที่ขายในฝรั่งเศสซึ่ง iPhone 12เนี่ยเริ่มเปิดตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2020ค่ะส่วนสาเหตุของการใช้ยาแรงในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของฝรั่งเศสทดสอบโทรศัพท์141เครื่องแล้วก็พบว่า iPhone 12ปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าที่เรียกกันว่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะสูงกว่าเกณฑ์ที่ EU กำหนดค่ะวิธีการทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะนั่นคือเมื่อโทรศัพท์อยู่ติดกับตัวผู้ใช้งานค่ะเช่นการถือโทรศัพท์เอาไว้หรือว่าใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงคุณผู้ชมซึ่งจะอยู่ใกล้ตัวผู้ใช้งานมากนะคะกับอีก1วิธีที่เขาทดสอบก็คือการทดสอบเมื่อโทรศัพท์อยู่ห่างจากตัวนั่นก็คือการใส่เอาไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกหรือว่าใส่เอาไว้ในกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋าสะพายค่ะโดยข้อมูลชุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าการทดสอบแบบห่างตัวเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ายังอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน2วัตต์ต่อกิโลกรัมแต่พอโทรศัพท์อยู่ติดตัวผู้ใช้งานค่ะอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะหรือว่าพูดง่ายๆคือการดูดซับรังสีเข้าไปในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 5.74 นะคะสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้4วัตต์ต่อกิโลกรัมค่ะข่าวเรื่องของการสั่งแบนสร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือไม่โดยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของฝรั่งเศสที่ออกมายืนยันผลการทดสอบเขาระบุเขาว่ารังสีที่ปล่อยออกมาเกินเกณฑ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและมีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่า10เท่าด้วยเพียงแต่ว่ากฎยังไงก็ต้องเป็นกฎนะคะดังนั้นก็เลยต้องสั่งระงับการขายแต่การขยับตัวของฝรั่งเศสในครั้งนี้แน่นอนย่อมส่งแรงกระเพื่อมไปยังประเทศอื่นๆใน EU ให้ต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะประเทศเหล่านี้ต่างออกมาประกาศว่าจะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของ iPhone 12แม้ว่า Apple จะยืนยันว่าผลการทดสอบกับห้องปฏิบัติการหลายแห่งชี้ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้มีมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ก็ตามค่ะแม้จะมีเรื่องให้ Apple ปวดหัวเยอะในช่วงนี้นะคะแต่ EU ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งป้อมโจมตีบริษัท Apple แต่อย่างใดเพราะว่ามาตรฐานมาตรการตรวจสอบต่างๆแล้วก็การออกกฎระเบียบเป็นความพยายามของ EU ในการช่วยเหลือผู้บริโภคค่ะแล้วก็ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะโดยมาตรการต่างๆเนี่ยจะครอบคลุมผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทุกเจ้าค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับ3อย่างนี้คุณผู้ชมโทรศัพท์ที่ขายในยุโรปค่ะจะต้องประหยัดพลังงานใช้ได้นานขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการซ่อมแซมซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์กันบ่อยๆค่ะลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ปริมาณมหาศาลในแต่ละปีค่ะกฎที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมมีทั้งการกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องออกแบบโทรศัพท์ให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองง่ายๆค่ะและแบตต้องมีอายุการชาร์จได้อย่างน้อย800รอบส่วนตัวโทรศัพท์ต้องแข็งแรงทนทานต่อการตกหล่นนะคะตกหล่นได้อย่างน้อย45ครั้งถ้าโทรศัพท์เสียหายแล้วก็ต้องซ่อมชิ้นส่วนสำคัญผู้ผลิตค่ะจะต้องมีชิ้นส่วนนั้นๆพร้อมขายภายใน10วันทำการนะคะรวมทั้งต้องมีขายตลอดอย่างน้อย7ปีขึ้นไป
หลังยุติการขายโทรศัพท์รุ่นนั้นๆในตลาดยุโรปอีกด้วยค่ะเป้าหมายหลักของมาตรการเหล่านี้นะคะก็คือการยืดอายุการใช้งานค่ะหลังจากสมาร์ทโฟนเนี่ยถูกทิ้งมากกว่า150ล้านเครื่องในแต่ละปีนะคะส่วนใหญ่แน่นอนไปจบลงที่กองขยะฝังกลบค่ะคุณเจชตาคุณพรวดีคะการจัดการขยะในรูปแบบนี้แน่นอนว่าทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นพิษตามแหล่งน้ำตามดินแน่นอนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ